ความเคลื่อนไหวของก,นนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโซนเอเชีย นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในกลุ่มเอฟครับนัดสุดท้ายไทยจะเจอกับอิรักในวันที่24มีนาคมนี้ล่าสุดสหพันฟุตบอลแห่งเอเชียได้ประกาศรายชื่อของกรรมการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่ากรรมการผู้ตัดสินที่จะตัดสินที่จะเจอไทยกับเจอกับอิรักเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ตัดสินประเทศกาต้านะครับโดยสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ครับได้ทําการประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเกม ทีมทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนอิรักในกรุงเตหะรานนะครับซึ่งสนามกลางเนี่ยจะแข่งขันกันวันที่24มีนาคมนี้โดยจะใช้ทางด้านของอับดุลรามันอันจัสซิมนะครับผู้ตัดสินชาวกาตาพร้อมด้วยทีมงานจากชาติเดียวกันลงทําเกมในการตัดสินในนัดนี้นะครับสำหรับอันจัสซิมวัย29ปีที่จะลงตัดสินเป็นครั้งแรกในลีก ประเทศกาต้านะครับก็ตัดสินมาแล้วในปี2013ที่ผ่านมาแล้วก็มีประสบการณ์ลงทำหน้าที่แค่26นัดเท่านั้นโดยแจกไปเหลืองไปแล้วกว่า93ใบแล้วก็ใบแดง4ใบโดยในรายการใหญ่ครับเคยทำหน้าที่ได้แก่ฟุตบอลโลกอ,อ,อายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศชิลีครับแล้วก็ทงทำการตัดสินนะครับหน้าที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียมาแล้ว2นัดนั่นคือนัดที่ซาอุดีอาระเบียเบียดเอาชนะปาเลสไตน์ไป3ประตูต่อ2และนัดที่ UAE ถลม่มชนะมาเลเซียไป 10ประตูต่อสูนรนะครับเดี๋ยวก็ตามครับจากการประกาศรายชื่อของผู้ตัดสินได้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแฟบอลชายแฟบอลชาวไทยบางส่วนนะครับออกมาแสดงความไม่พอใจเนื่องจากมองว่าการเลือกผู้ตัดสินที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกกลางอาจจะก,ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการตัดสินขณะที่แฟบอลอีกส่วนนึงก็เชื่อนะครับว่าผู้ตัดสินของทาง AFC ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพมากพอนั่นเองครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งัดที่มีความสําสคัญกับทีมชาติไทยเป็นอย่างมากครับ24มีนาคมนี้หากไทยสเสมอกับอิรักเราจะผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายทันทีด้วยการเป็นอันดับ1ของกลุ่ม F นะครับติดตามคอยไป็นกำลังใจและคอยเชียร์กันได้นะครับ